โอเคครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกับต่อทอร์ปิโดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหนูน้อยหมวกแดงหรือไม่ครับคือครั้งนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับว่าหนูน้อยหมวกแดงหรืออะไรที่แบบต้องไปเจอแบบคุณยายแล้วปลอมตัวเป็นหมาป่าไม่ใช่สิหมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยายนั่นแหละแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องเล่าตำนานที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงที่มันเป็นตุ๊กตาแต่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราจะได้เห็นนั่นก็คือเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดคล้ายๆแอนนาเบลหรือว่าเขาจะเป็นแอนนาเบลในตำนานแห่งป่าแห่งนี้ป่าแห่งนี้เขาเรียกว่าแวร์วูลฟ์ซึ่งเป็นหมาป่าแต่ว่าที่เราเห็นก็คือมีแต่ไก่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหมาป่าสักตัวเลยใครที่เดินมาแล้วหลงทางหรืออะไรก็อาจจะกลับจากที่นี่ไม่ได้นะเขาบอกว่าป่าที่นี่อันตรายมากๆถ้าเพื่อนๆ เคยเผชิญอะไรที่เกี่ยวกับเฮ้ยได้ไงเจอหมาป่าตัวนึงเนี่ยโว้ถือว่าเป็นแบบแวร์วูลฟ์ฟอร์เรสต์มากเลยที่นี่แต่เราไม่มีเสบียงอาหารเราจะกินหมาป่าแทนไหมแล้วตำนานเด็กผู้หญิงที่คล้ายๆแอนนาเบลจะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราจะโดนหมาป่าฆ่าไปกินก่อนทุกคนเรื่องราวลึกลับอย่างนี้เราต้องไขให้กระจ่างตอนนี้เราหลงทางเราไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันช่างหนาวเหน็บเหลือเกินเฮ้ยนั่นมันเด็กผู้หญิงที่คล้ายๆแอนนาเบลนี่มันกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยได้ไงมันอยู่กับหมาป่าเราต้องแอบดูออกไปตรงนั้นแล้วอะเฮ้ยมันกำลังทำอะไรน่ะเฮ้ยมันฆ่าแกะเหรอ Oh my god เธอฮัลโหลหายไปไหนแล้ววะฮัลโหลเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องหาที่พักก่อนที่จะมืดเดี๋ยวเราต้องไปตั้งแคมป์ก่อนดีกว่าโอ้ยคอยยังชั่วค่ำคืนนี้จะผ่านไปได้ไหมเนี่ยอยู่ในรอบๆแบบแวร์วูลฟ์ฟอเรสต์อ่ะเจ้าหมาป่าเท่าหนาวใช่ไหมเอาไม่คุยกับเราไม่มีใครคุยกับเราเลยอยู่คนเดียวมันว้าเวเหลือเกินเฮ้ยนายเอาเฮ้ยนี่มันเด็กผู้หญิงเฮ้ยทุกคนเหมือนมีคนแอบมองแล้วอะเธอเธอฮัลโหลเธอใช่เด็กผู้หญิงในตำนานป่ะฮัลโหลใกล้แล้วเธอว้ายว้ายอุ้ยเป็นไรสเกเลตันหมาป่าอุ้ยอุ้ยเอ้ยเธออันตรายอย่าเข้าไปเธอเอ้าไปไหน
้ยเอ้าทุกคนเด็กผู้หญิงลึกลับคนนั้นน่ะมันแปลกๆอ่ะดูดิมันเดินมาอยู่รอบๆเต็นท์เราเฮ้ยซอมบี้เยอะมากเลยเราต้องเข้าบ้านก่อนแหละปิดประตูเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นแปลกๆอ่ะเฮ้ยเธอเฮ้ยปุ้ยทำอะไรอ่ะเอา Oh my god ให้ตามไปเหรอ What ตามไปไหนอ่ะเฮ้ยมันดึกมากแล้วนะตามไปก็ตามไปเดี๋ยวนะทุกคนเราจะต้องตามเด็กผู้หญิงคนนั้นไปอ่ะแต่ชุดแบบคล้ายแอนนาเบลมากเลยอ่ะน่าจะใช่คนเดียวกันนะหรือว่าคนนี้จะเป็นแบบแอนนาเบลตัวจริงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเราลองตามไปก่อนเผื่อจะเจออะไรดีๆไปเธอจะพาไปไหนเนี่ยนี่มันดึกแล้วนะเฮ้ hey, เดี๋ยวซอมบี้ก็กินหรอกแต่งตัวเหมือนอลิซอินวันเดอร์แลนด์เลยนะเนี่ยรอด้วยกลัวโอ้สเกเลตันดีก่อนเย้โอ้คิปเปอร์เต็มเลยวิ่งก่อนแล้วเธอรอด้วยเธอจะไปไหนของเธอเนี่ยเอ้านี่บ้านของเธอเหรออลิซไม่ใช่แล้วใครสร้างขึ้นมาโอ้อลิซพักที่นี่ไหมเดี๋ยวนะเราเรียกเธอเป็นอลิซแล้วอ่ะเราคิดว่าเธอเป็นอลิซจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อลิซหรอแล้วเป็นอะไรอ่ะอาดาเบลหรอ Oh my god เฮ้ยตัวจริงเหรอเนี่ยอาดาเบลดูเหมือนแบบพอเราอยู่ใกล้พวกนี้มันไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันอะไรโหทุกคนดูนั่นสิพระเจ้าจอดว่ามันมีจริงๆเหรอเนี่ยปราสาทแอนนาเบลเนี่ยโหสวยงามมากๆทุกคนดูดิเธอผมแดงอยู่นี่เธอเฮ้ยแอนนาเบลนี่ปราสาทแอนนาเบลเหรออ่ะแล้วโอ้ยมันสวยงามมากเลยอ่ะทุกคนดูดิอะไรอ่ะจะไปไหนเฮ้ยคิปเปอร์แอนนาเบลไปไหนฮะให้ตามไปเฮ้ยไอ้มันกำลังจะไปไหนอ่ะ What? มันดูแบบแปลกๆนะเนี่ยเข้าไปแล้วเฮ้ยอยู่ข้างนอกก็น่ากลัวเข้าไปด้วยดีกว่าเข้าไปด้วยดีกว่ารอด้วยทำไมมันพิลึกชอบกวนนะทุกคนดูดิเหมือนสวนสนุกเหมือนกันนะเนี่ยจะมีอะไรทำไมมีเสียงซอมบี้เต็มไปหมดเลยโอ้มีตะเกียงด้วยโอ้โหโหโหอะไรเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มีซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ย
โหขังไว้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ้าม้าฮัลโหลโอ้โหโอ้โหนี่มันบ้านสยองขวัญชัดๆหลอนเลยเนี่ยเฮ้ยมีสเกเลตันด้วยเฮ้ยหรือว่าห้องนี้เป็นห้องแอนนาเบลอะทุกคนว้าวว้าวว้าวนี่เราเหมือนอยู่แบบดิสนีย์แลนด์เลยนะเนี่ยภาพสาบสวยมากเลยอะแต่แบบมีสัตว์ประหลาดเยอะจังอันนี้ไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลงแล้วโอ้เจ้าม้าโอ้ว้าวว้าวโอ้โหทุกคนคือตอนนี้ทางแบบชุลมุนมากอะอุ้ยน่ากลัวโอ้ยแอนนาเบลแอนนาเบลมันไปไหนของมันเนี่ยอุ้ยเราต้องวนอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเหรอตกลงไปตายแน่ๆเลยทุกคนใครมีประสบการณ์แบบขึ้นรถไฟเหาะแบบหลอนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะณตอนนี้คือแบบกำลังดูอยู่ว่าแบบแอนนาเบลมันไปไหนเดี๋ยวทางลึกลับมากขึ้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยน่าจะเฮ้ยโอ้โอ้ไปไหนเนี่ย Oh my god โอ้ออกนอกปราสาทได้ด้วยเอ้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 ยนั่นแหละเดบิวต์นี่ข้างบนอ่ะเอ้ยโอ้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 ทำไมอยู่ตรงนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่มันแอนนาเบลยักษ์นี่เต็มไปด้วยเราอ่ะโอ้ยแอนนาเบลโอ้ยโอ้ยจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอเอ้ยทำไมทำอย่างนี้เอ้ยโอ้ยเอ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันดิเฮ้ยมันลากลงมาฆ่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเราต้องจุกก่อนเราต้องจุกก่อนดีก่อนจุกโอ้อย่าเอ้ยอย่าเอ้ยเดี๋ยวทางออกไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโกงทางเอ้ยนี่ไม่ได้นี่มันลาวาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่มันห้องอะไรเดี๋ยวเบลโอ้ไม่โอ้ไม่ลงล่างเราจำได้ต้องลงล่างเอ้ยมันเสกอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วหลอนมากไม่ขอกลับไปที่เดิมอ่ะไม่ตามล่าหาผู้หญิงผมแดงแล้วโอ้ไปทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนอย่าตามมาแอนนาเบลโอ้ไปเร็วทักออกมันหายไปแล้วโอเคออกมาแล้วไอ้คอยยังชั่วหายไปแล้วเดี๋ยวนะเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนปราสาทที่นี่มันอยู่ไม่ได้อะข้างบนมันเป็นแอนนาเบลยักษ์มากเลยอะเดี๋ยวนะทุกคนคือตอนเนี้ยข้างในอะมันชุลมุนมากคือไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นแบบฆาตกรหรือว่ามันเป็นสวนสนุกผีกันแน่แล้วแอนนาเบลเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันเอาดาบมาไล่ฟันเราแบบงงอะ
โอ้ไม่เราเป็นมิตรกันนะเราเป็นมิตรกันเจ้าแมงมุมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กันตำนานของแอนนาเบลอาจจะยังไม่จบอาจจะมีอีกเรื่อยๆก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้นั่นไงแอนนาเบลดูมันยืนอยู่สิเฮ้แอนนาเบลเก่งจริงก็ออกมาสิเอ้ยออกมาจริงด้วยหาไม่เจอละสิโชงงงแอนนาเบลงงไปแล้วบายทุกคนเฮ้ยมันเดินมาทุกนี้เฮ้ยไปก่อนแล้วทุกคนฝันดีนะบ๊ายบายเย้